วัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด Channel วันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่4พฤษภาคม2563เราไปรับฟังพร้อมกันเลยนะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปและร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเนื่องจากลมตะวันออกยังพัดปกคลุมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกสะสมในระยะนี้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตรามีแนวโน้มจะทวีแรงขึ้นในช่วงวันที่4-9พฤษภาคม2563และจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะทำให้สภาวะหมอกควันลดลงโดยทั่วไปและคุณภาพอากาศดีขึ้นตามลำดับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาวันนี้ถึง6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุโขทัยวิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-40 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนจัดกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสล
มใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ